รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยไทยทีวีสีช่อง3และผลิตภัณฑ์นมสดตราหนองผูกแว่นท็อปเจริญไทยเบฟอยู่กับคุณทุกช่วงเวลาบิ๊กซีช็อปสนุกสุขที่บิ๊กซีวีโวเซลฟี่ของชัดทุกโมเมนต์ดิไอคอนกรุ๊ปร่วมกับบริษัท S&C Emporium จำกัดเต็มใจเสนอยกขยี้ T440ตลาดคือรากเหง้าแห่งวัฒนธรรมการอยู่การกินที่เชื่อชูอัตลักษณ์ไทยสวัสดีครับผมยกขยงยกขยี้ตี 4:40 ผมอยู่ที่จังหวัดหนองคายครับด้านหลังผมก็เป็นบรรยากาศริมแม่น้ำโขงครับคุณผู้ชมบรรยากาศสบายๆแบบนี้ครับโอ้โหเวลาเหลือเพราะตื่นเช้าไงนอนเต็มที่เต็มกราฟไปไหนกันดีวันนี้ผมจะพาคุณผู้ชมทุกท่านนะครับไปหาอะไรอร่อยๆทานกันและที่สำคัญครับไปชมตลาดบรรยากาศที่มันสวยงามบรรยากาศชิคๆ ชิคๆคนอื่นเขาไปเดินห้างผมชอบเดินตลาดครับผมเราจะได้มีอะไรอร่อยๆมาทำกินกันไงเออไปไหมล่ะไปเลยครับเชิญเลยครับคุณผู้ชมยกขยงยกขยี้ตี 4:40 อาหารเด็ดๆประจำร้านพี่เด็ดๆนะคะของเราก็จะมีลวกจิ้มปลาน้ำโขงครับผมราบปลาน้ำโขงนะคะผัดฉ่าปลาน้ำโขงนะคะแล้วก็ที่แนะนำนี่นะคะจะเป็นหอยเชอรี่หรือหอยนานะคะจ้าแซ่บมากตัวมันใหญ่ขนาดนี้พี่ตัวใหญ่ค่ะแม่พันธุ์ดีค่ะอ๋อเหรอ คือคนมาที่นี่ก็ต้องสั่งค่ะใช่ค่ะสั่งแน่นอนค่ะเราเข้าใจทุกปัญหาของสายตาจะตัดแว่นตาต้องมาที่แว่นท็อปเจริญ The Icon Groupครับยกขยงติดดาวครับผมบรรยากาศสบายๆริมฝั่งโขงแบบนี้ครับผมที่จังหวัดหนองคายครับและแน่นอนครับบรรยากาศสบายๆต้องมีอาหารอร่อยๆคู่กับบรรยากาศครับและร้านที่ผมพาผู้ชมมาครับก็เป็นบรรยากาศที่แบบขึ้นชื่อในจังหวัดหนองคายนั่งกับเจ้าของร้านครับเดี๋ยวให้เจ้าของร้านเขาแนะนำว่าที่นี่มีชื่อร้านว่าอะไรสวัสดีครับผมสวัสดีค่ะแนะนำสวัสดีค่ะร้านแพคอยชมโขงนะคะยินดีต้อนรับนะคะอยู่ที่หนองคายใกล้กับตลาดท่าเสด็จหนองคายนะคะบรรยากาศดีอาหารอร่อยบรรยากาศดีอาหารอร่อยนะคะจำไว้เลยมาที่ร้านแพคอยชมโขงหรือว่าแพชมโขงบนบ้านที่ร้านก็มีนะคะครับผมค่ะมาหนองคายทำไมต้องมาที่นี่ครับพี่บรรยากาศค่ะแล้วก็หลักๆ ก็คือแม่น้ำโขงค่ะแม่น้ำโขงค่ะใช่แล้วก็อาหารอร่อยอร่อยค่ะอร่อยแซ่บค่ะแซ่บเลยค่ะรสจัดจ้านจัดจ้านอร่อยนัวเปิดมานานยังครับประมาณ20ปีแล้วค่ะที่นี่นะค่ะใช่อยู่ในแพค่ะใช่ค่ะ20กว่าปีแล้วที่แพถ้าประมาณ10ปีแต่ข้างบนบ้านเราก็จะมันเหมือนดิวกันนะคะพี่เพราะเราจะขายอาหารแบบนี้มานานแล้วเรียกได้ว่าเป็นร้านดั้งเดิมของหนองคายเลยใช่ค่ะคนหนองคายก็รู้จักใช่ค่ะอาหารเด็ดๆประจำร้านพี่เด็ดๆนะคะของเราก็จะมีลวกจิ้มปลาน้ำโขงครับปลาน้ำโขงนะคะผัดฉ่าปลาน้ำโขงนะคะแล้วก็ที่แนะนำนี้นะคะจะเป็นหอยเชอรี่หรือหอยนานะคะจ้าแซ่บมากตัวมันใหญ่ขนาดนี้พี่ตัวใหญ่ค่ะแม่พันธุ์ดีค่ะอ๋อเหรอ คือคนมาที่นี่ก็ต้องสั่งค่ะใช่ค่ะสั่งแน่นอนค่ะถ้าจะแนะนำให้ผมทานเมนูไหนดีครับเอาเมนูนี้ก่อนก็ได้ค่ะพี่ตัวนี้นะปลาคังนะครับโอ้โหเขาบอกไม่คาวนะคุณผู้ชมนะต้องเปรี้ยวปากน้ำลายจะไหลตอนนี้น้ำลายสอเนี่ยแตกในปากโป๊ะเป๊ะโป๊ะเป๊ะโป๊ะเป๊ะน้ำจิ้มนี่รสชาติเป็นไงพี่เปรี้ยวหวานค่ะเปรี้ยวหวานนะทำเองไหมน้ำจิ้มทำเองค่ะทำเองหมดนะทุกอย่างเลยที่ร้านค่ะนี่จัดจ้านสะพานโค้งทานกับผัดเปิดกี่โมงปิดกี่โมงพี่ก็จะประมาณ9โมงเช้าค่ะถึง3ทุ่มค่ะเพราะว่าลูกค้าติดลมติดลมก็ประมาณนั่งได้เรื่อยๆค่ะถึง5ทุ่ม6ทุ่มได้ครัวปิดกี่โมงครัวปิด3ทุ่มค่ะครัวปิด3ทุ่มเพราะว่าเราขายตั้งแต่เช้ายันเย็นมันก็เลยไม่มีเวลาที่จะเปิดดึกได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ลูกค้าสามารถนั่งชิลๆค่ะสบายๆได้รับรองบรรยากาศเลยค่ะดีตอนนี้นั่งอยู่ก็บรรยากาศลมสบายๆเนาะค่ะนี่ครับคุณผู้ชมปลาลวกจิ้มนี่จัดน้ำจิ้มดีมากอันนี้มันแจ่วอะไรพี่
อันนี้แจ่วบักเลนค่ะหรือแจ่วมะเขือจ้าเอามาทานอะไรพี่ทานกับผักค่ะจิ้มเลยพี่จิ้มได้เลยจ้าอันนี้ก็จะเป็นตำปลาค่ะค่ะหรือว่าปลาหาปลาสับจ้าจวดจวดจวดปลาหอมมากปลาสับปรุงสุกค่ะใช่ค่ะทุกอย่างจะปรุงสุกหมดเลยโอ้โหข้าวเหนียวจิ้มเบ๊ะนะพี่นะใช่ใช่ที่เด็ดนั่นแหละค่ะเดี๋ยวลองนี่เดี๋ยวลองผมชอบจริงน้ำพริกกับบวบงูเนี่ยผมชอบมากๆวันนี้นะแจ่วบักเลงจ้าบักเลงบักเลงถ้าเป็นภาษาไทยเรียกอะไรบักเขือบักเขือมะเขือเทศมะเขือเทศโอ้โหมันเพลินมาครอบครัวสั่งสบายๆนะใช่ค่ะนั่งจิ้มกินไปเรื่อยๆชมบรรยากาศอะไรอย่างเงี้ยค่ะอันนี้คือเมนูที่เป็นซิกเนเจอร์เลยค่ะเมนูต่อไปครับคุณพี่ต่อไปก็จะเป็นลาบปลาคังค่ะลาบปลาคังเราจะเน้นแซ่บแล้วก็เครื่องเคียงเราจะเยอะค่ะปลาเราจะชิ้นใหญ่ค่ะนี่นะคุณผู้ชมปลาชิ้นใหญ่เครื่องแน่นนะครับปลาคังเมนูปลาเด็ดที่เนี้ยบอกได้คำเดียวนะครับปลาแม่น้ำโขงเนี่ยเขาจะมีความที่เป็นเนื้อแน่นนะแล้วปลาแม่น้ำโขงเนี่ยเขาจะเป็นปลาหนังส่วนมากนะปลาหนังปลาเกล็ดอะไรพวกเนี้ยใช่ค่ะเขาจะมีเสน่ห์ของเขาก็คือเนื้อมันจะแน่นเพราะว่าน้ำมันไหลตลอดแล้วเป็นแม่น้ำโขงที่เป็นแม่น้ำไม่ขังอ่ะนะครับเพราะฉะนั้นปลานี่จะมีเนื้อแน่นแล้วก็ไม่ขาวใช่ค่ะใช่นะครับผมที่สำคัญไม่ใช่ปลาเลี้ยงครับปลาที่จับมาตามธรรมชาติใช่ค่ะมีให้ทานทั้งปีครับจุดแล้วในชีวิตดูพริกนะใหญ่มากดีครับอันนี้ดีมากเลยเมนูต่อไปครับเมนูต่อไปนะคะก็จะเป็นผัดฉ่าปลาน้ำโขงค่ะผัดฉ่าปลาน้ำโขงนี่เป็นปลาอะไรพี่ปลาคังค่ะปลาคังค่ะเรียกได้ว่าปลาคังที่นี่ขึ้นชื่อเนาะใช่ค่ะปลาคังขึ้นชื่อใช่ใช่ใช่เพราะว่าส่วนมากคนมาทานก็จะประมาณว่าเน้นเนื้อปลามากกว่าค่ะนี่ครับดีเลยค่ะคนละแบบคนละรสชาติใช่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 ลาบคือลาบเลยผัดฉ่าคือผัดฉ่าเลยใช่ค่ะแต่ที่สะดุดตาผมนะคุณผู้ชมนี่ครับบอกตรงๆว่าไม่เคยทานมาก่อนนะครับแต่คนอีสานพี่น้องชาวอีสานชอบมากชอบมากค่ะพี่หอยเชอรี่ค่ะเป็นหอยนาด้วยใช่ค่ะมันแตกต่างจากหอยเชอรี่ทั่วไปยังไงพี่เนื้อเขาจะเยอะแล้วก็จะกรุบกริบค่ะเป็นหอยเชอรี่สีทองนะใช่ค่ะใช่โอ้ตัวใหญ่ตัวใหญ่ค่ะตัวใหญ่ตัวใหญ่มากใช้มือเลยพี่เอามือนะค่ะโอ้ยตัวนี่มีกี่ไข่นั่นเนี่ยมีมีค่ะอันนี้ผมไม่ทานใช่ใช่นี่ค่ะนี่ผมทานแค่นี้นะค่ะจิ้มนี้ได้ไหมจิ้มนี้ได้จิ้มได้ค่ะแล้วแต่อันนี้มันคือตำใช่ไหมค่ะเป็นตำเป็นตำของเราจะใหม่ๆสดๆเลยหอยเหมือนทานหอยหวานเลยค่ะใช่เหมือนทานหอยหวานนะหอยทะเลเหมือนกันเลยทีเด็ดตัวใหญ่เคี้ยวไม่หมดครับเต็มปากเต็มคำคุณผู้ชมครับผมอ่ะมาหนองคายครับอย่าลืมแวะมาร้านนี้ฝากร้านเลยพี่สาวก็ฝากร้านแพควาชุมโขงด้วยนะคะแล้วเราจะมี2ที่นะคะข้างบนแพนะคะใกล้ตลาดท่าเสด็จนะคะแล้วก็ที่แพนะคะมองลงมาแม่น้ำที่ตลาดท่าเสด็จก็จะเห็นเลยแพใหญ่แล้วก็บรรยากาศดีนะคะอาหารเราก็มีหลายอย่างค่ะจ้าเข้ามาดูเมนูเราได้เลยค่ะรับรองรับประกันค่ะอร่อยและบรรยากาศดีโทรมาจองก่อนได้ไหม098ค่ะ565 4662ค่ะครับผม0985654662ค่ะใช่โทรมาจองโต๊ะกันก่อนได้ศุกร์เสาร์อาทิตย์เต็มนะโทรมาจองก่อนใช่ค่ะสอบถามว่าประเพณีนี้ยิ่งเยอะเลยค่ะช่วงประเพณีนี่เดือนไหนพี่ก็จะมีเข้าพรรษาออกพรรษาเนี่ยค่ะดูบั้งไฟร้านนี้เห็นบั้งไฟมั้ยไม่เห็นค่ะแต่ว่ามาทานร้านนี้แล้วไปดูบั้งไฟได้ได้ค่ะหมดเวลาแล้วเดี๋ยวช่วงหน้าไปไหนตามผมมานะครับผมกับยกขยงติดดาววันนี้ต้องขอขอบคุณคุณพี่มากๆครับผมขอบคุณคุณผู้ชมด้วยนะครับสวัสดีครับเจอกันช่วงหน้านะครับผมนี่คือปลาโจกค่ะนี่คือปลาโจกโอ้โหนี่ปลาที่แม่ซื้อน่ะไปส่งแล้วส่วนกว่านี้ใหญ่กว่านี้คือมาถึงก็ต้องคัดส่งให้แม่ก่อนอันที่ดีที่สุดก่อนปกติแม่ใช้ปลาไซส์กี่โลเท่าไหร่ก็ได้ค่ะส่วนมากจะใช้มาตรฐานช่วงทัวร์ทั่วตลาดอร่อยยกขยงสดจริงสะอาดจริงที่บิ๊กซีต้นตระกูลผมแต่บางบันตื่นยิ้มรับ Vivo V23 E5G เซลฟี่คมชัดทุกโมเมนต์
สวัสดีคุณแม่ครับผมสวัสดีครับผมทัวร์ทั่วตลาดอร่อยยกขยงวันนี้อยู่ที่จังหวัดหนองคายตลาดโพไซโพไซค่ะโพไซโพไซค่ะโอ้ยว่าภาษาอีสานอยู่ที่ตลาดโพไซมาซื้อวัตถุดิบอะไรแม่จ๋าก็มาซื้อจะทำหมกปลาค่ะซื้อปลาหมกปลาหมกปลาค่ะหมกปลาค่ะไอปลาที่เราไปหมกนี่เราใช้ปลาอะไรแม่ก็ใช้ปลาเนื้ออ่อนปลาเนื้ออ่อนตามฤดูกาลค่ะเหรอหลากหลายตลาดนี้ปลาตลาดนี้ปลาเยอะไหมก็พอมีก็ไม่เยอะค่ะปลาน้ำผงค่อนข้างจะหายากค่ะเหรอราคาสูงด้วยค่ะราคาสูงหายากหายากแล้วปลานี่เราซื้อปลาแช่ช่องฟรีซปลาแช่น้ำแข็งไม่ได้หรอไม่มันเสียรสชาติมันไม่อร่อยเหรอเราไม่เคยทำร้านเรายืนหยัดได้ทุกวันนี้คือสดอย่างเดียวไม่ขายฟิตไม่ขายเลี้ยงค่ะแล้วแม่จะรู้ได้ไงว่าเป็นปลาสดปลาแช่โอ้ด้วยเราชำนาญขายมานานเรามองตาเดียวเราก็รู้ไม่ต้องมองทั้งสองตาหรอกเป็นไงลิซ่าผมไม่จำมาเอาไปดูปลาสดที่แม่ว่ากันเมนูหมกปลาครับคุณผู้ชมครับปักต้นตระกูลผมแต่บางบันตื่นยิ้มรับตะวันเมื่อดวงจันทร์เลี้ยวหลบของอร่อยทั่วแผ่นดินไทยยกขยงฟ้าใหม่ยกกันนอกเหนือจากหมูเนื้อผักไก่อะไรพวกนี้แล้วเนี่ยตลาดนี้เขามีจุดเด่นเรื่องอะไรครับคุณแม่ก็เรื่องปลาร้านนี้คือปลาต้องเป็นสดๆถ้าไม่สดแม่ไม่ซื้อคนนี้นะคนนี้แหละเป็นที่ซื้อมาเขาตลอดปลาน้ำผงแท้ๆค่ะไปเป็นปลาสดๆแล้วแม่ค่ะก็คือวัตถุดิบที่ร้านบุญชูที่เป็นเมนูปลาค่ะต้องร้านนี้ค่ะได้ข่าวว่าหลอกคุณแม่ไม่ได้ถ้าเป็นปลาเลี้ยงไม่ซื้อแม่นี่เหรอและไอ้ปลาเลี้ยงกับปลาแม่น้ำธรรมชาตินี่มันดูยังไงแม่จ๋าอันนี้ธรรมชาติท้องมันจะไม่โตแล้วก็สีจะสวยอ๋อเหรอปลาเลี้ยงจะสั้นแล้วก็อ้วนน้ำมันเยอะทำไม่ได้ร้านอาหารนี่ทำไม่ได้ปลาธรรมชาติก็คือเขาได้ออกกำลังอะนะเขาได้ว่ายน้ำตัวจะยาวกว่าปกติคุณดีเหมือนเจ้าของร้านนี่ลิซ่าเธอลิซ่าดีจริงๆเดี๋ยววันนี้เราจะซื้ออะไรครับคุณแม่ซื้อปลาโจกวันนี้เราซื้อปลาโจกนี่เบาะค่ะนี่แหละคือปลาโจกจะมีอีกเจ้านึงที่สั่งเอาไว้อ๋อเหรอนี่คือปลาโจกค่ะอันนี้คือปลาโจกโอ้โหนี่ปลาที่แม่ซื้อน่ะไปส่งแล้วสดกว่านี้ใหญ่กว่านี้คือมาถึงก็ต้องคัดส่งให้แม่ก่อนอันที่ดีที่สุดก่อนปกติแม่ใช้ปลาไซส์กี่โลเท่าไหร่ก็ได้ค่ะส่วนมากจะใช้มาตรฐานแล้วค่ะแต่ต้อง6โลขึ้นไป6โลขึ้นไปอ๋อปลาโจกนี่รสชาติหรือตัวเนื้อมันเป็นยังไงแม่จ๋ามันจะหอมจะนุ่มค่ะอันนี้เป็นปลาเกล็ดเนาะปลาเกล็ดค่ะจะหอมค่ะทรงมันเหมือนปลาตะเพียนนะก็คล้ายๆแต่ตัวมันใหญ่นะเป็นปลาสดๆแม่น้ำโขงเลย 100% เลย 100% โอเคเดี๋ยวเอาปลาโจกแล้วก็ไปทำเมนูที่ร้านสั่งไปแล้วใช่ไหมสั่งแล้วค่ะโอเคโอเคครับผมไปเดี๋ยวไปหมกปลาที่ร้านแม่จ้ะตัวละ8โลกว่าเลยสุดยอดจ้ะตัวละ8โลก็คือใส่ไปในหม้อแล้วก็อบหมกเอาไว้ใช้เวลากี่นาทีครับ10ครับ10นาทีเปิดมาบะเข้าให้เป็นจังซีช่วงชิมขบงโฉงเฉงผลิตภัณฑ์นมสดตราหนองผูกสดจริงสะอาดจริงที่บิ๊กซีช่วงนี้ครับคุณผู้ชมครับชิมขโมงโฉงเฉงนะครับที่จังหวัดหนองคายอยู่ที่ร้านครัวบุญชูครับผมโอ้โหมาที่นี่นะครับผมรับประกันความอร่อยการันตีได้เลยว่าของที่นี่ดีจริงๆเพราะอะไรครับเพราะวันนี้ผมมีคนแนะนำและมาการันตีความอร่อยกับผม3ท่านครับท่านแรกนะครับถือว่าเป็นเจ้าของพื้นที่นะครับท่านอลงกรรัชตะเมธีรองนายกเทศมนตรีเมืองหนองคายครับผมอีก2ท่านครับผมเป็นผู้ใหญ่ใจดีจากหนองโพนะครับคุณมานิตและคุณไกสอนครับเป็นคณะกรรมการจากสหกรณ์โคนมหนองโพราชบุรีในพระบรมราชูปถัมภ์สวัสดีครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับและที่ยืนข้างผมนะครับนี่ที่เด็ดของร้านครัวบุญชูกับเมนูที่ว่าเมนูอะไรครับผมหมกหม้อครับหมกหม้อนะครับผมมันจะเด็ดขนาดไหนเดี๋ยวต้องจัดให้แต่ก่อนอื่นครับผมมาหนองคายผมมีคนพาเที่ยวแน่นอนนะครับท่านรองนายกครับผมครับหนองคายผมว่ามันมีการพัฒนาเรื่องการท่องเที่ยวเยอะมาก
โดยเฉพาะสายมูนี่มาหนองคายต้องมาไหว้พระใช่ครับใช่ไหมครับใช่ครับแต่ทุกปีที่ทำให้นักท่องเที่ยวต้องมาที่หนองคายมาทำอะไรครับมาดูสิ่งมหัศจรรย์ของโลกนะฮะครับนั่นก็คือบั้งไฟพญานาคมีที่เดียวในโลกไม่ใช่ที่เดียวในประเทศไทยในโลกในโลกเลยครับเป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติใช่นะครับผมมาจังหวัดหนองคายก็ต้องมาเที่ยวมาไหว้พระแต่ทุกปีต้องมานั่งดูบั้งไฟกันใช่ครับเห็นไหมครับว่าจังหวัดหนองคายเนี่ยไม่ธรรมดาคุณผู้ชมครับผมวันนี้มากับหนองโพด้วยหนองโพมาเที่ยวหนองคายครั้งแรกไหมครับมาครั้งแรกเลยนะครับมาครั้งแรกเลยครับผมวันนี้เอาอะไรมาฝากคนหนองคายวันนี้เอาน้ำนมครับผมสิครับโคนมหนองโพครับผมนะครับเพราะเราเล็งเห็นว่าหนองคายนี้นะฮะกำลังจะพัฒนาครับผมนะครับเมืองที่จะพัฒนาควรจะดื่มน้ำนมนะนมสดนะนมโคแท้ๆจากหนองโพครับผมเป็นนมโคที่มีคุณภาพเป็นนมแบบกำลังยิ้มแฉ่งเลยใช่ครับแค่โคนมและเมนูวันนี้ครับหมกปลาในหม้อมีส่วนผสมอะไรบ้างจ๊ะแรกปลาเตรียมหม้อเอาหม้อวางก่อนนะหม้อวางเอาทำเลยจานทำเลยใส่ยังใส่ปลาลงไปครับใส่ปลาลงไปนะครับผมนะอันนี้เป็นปลาอะไรครับปลาน้ำโขงครับปลาน้ำโขงนะเป็นปลาสดๆเจ้าของร้านที่นี่เขาคัดของเองสั่งของเองเป็นร้านประจำที่เขาสั่งเป็นประจำเลยหลังจากใส่ปลาไปในหม้อแล้ววัตถุดิบอื่นนี่มีอะไรบ้างจ๊ะตะไคร้หอมแดงใบมะกรูดพริกแห้งแล้วนี่อะไรแมงลักนี่เกลือน้ำปลาแล้วก็ต้นหอมแล้วก็ผงปรุงรสแล้วก็ใส่ไข่ไก่ด้วยหรอใส่ด้วยหรอครับเอาแล้วมาลองดิลองให้ผมดูหน่อยสิมันรสชาติหน้าตามันจะเป็นยังไงใส่อะไรต่อจ๊ะเครื่องหมดเลยเหรอใช่เอาเดี๋ยวผมใส่ให้ใส่อะไรก่อนใส่พวกตะไคร้พริกแห้งใบมะกรูดลงไปหอมแดงลงไปใส่อะไรต่อจ๊ะปลาครับอันนี้ปลาเหนื่อยใส่ปลาปลาเหนื่อยใส่ไปเยอะไหมไม่เยอะครับใส่ประมาณนึงเนาะใส่น้ำปลาแล้วก็ผงนัวโอ้ยเป็นจะแซ่บใช่ป่ะใส่เกลือจังหน่อยโอ้ยมาสุดยอดแล้วคนนั้นเข่ากันคนให้เข่ากันใส่ยังต่อยังใส่น้ำซุปน้ำซุปใส่น้ำซุปเดี๋ยวพรุ่งนี้ถอดชุดลาออกเลยนะเดี๋ยวผมมาอยู่ที่นี่แทนใส่น้ำซุปเยอะไหมครับ2นะ2ซ้อนนะโอเคใส่น้ำซุปไปแล้วแล้วทำไงต่อคนนั้นเข้ากันเปิดไฟแรงป่ะครับกลางต้องคนเยอะไหมเนี่ยหรือว่าไม่ครับแค่นี้ก่อนเนาะแล้วก็ปิดฝาใส่น้ำซุปลงไปแล้วใส่อะไรต่อจ๊ะใส่นี่ไหมใส่ไข่ไหมไข่ครับไข่ตอกยากใช่ไหมใส่ไข่แล้วใส่อะไรต่อจ๊ะต้นหอมมกมาให้หลังจากนั้นปั๊บคนครับคนนะคนทีนึงคนทีนึงโอ้โหสุดหลังจากนั้นใบมะนาวใส่เลยบอสใส่เลยนะใส่เลยใบแมงลักสุดท้ายใส่สุดท้ายหลังจากนั้นวับเขาให้ใส่โอเคหลังฝาบับเขาให้ก็คือใส่ไปในหม้อแล้วก็อบหมกเอาไว้ใช้เวลากี่นาทีครับ10ครับ10นาทีเปิดมาปะเขาให้เป็นจังสีตระกูลผมแต่บางวันตื่นยิ้มรับตะวันเมื่อดวงจันทร์เลี้ยวหลบของอร่อยทั่วแผ่นดินไทยยกขยงฟ้องใหม่ยกกันไปเรียบร้อยครับคุณผู้ชมครับหมกปลาหรือหมกปลาในหม้อเรียกได้หลายอย่างปกติจะต้องใช้ใบตองห่อเราจะได้กลิ่นความหอมของใบตองเพิ่มขึ้นอีกนะครับผมแต่มันต้องใช้เวลาอันนี้รวบรัดมาให้สุดยอดไม่ธรรมดาครับต้องชิมครับผมขออนุญาตนะครับท่านรองแหมนะครับหอมปลาร้าหอมเครื่องเทศอร่อยมากกลมกล่อมเดี๋ยวลองนะครับอยากให้ท่านฝากน้องคายสักนิดนึงครับผมก็อยากเชิญชวนพี่น้องทั่วประเทศนะครับมาเที่ยวชมเมืองหนองคายฮะอาหารก็อร่อยนะฮะตามสุภาษิตนะครับถ้าท่านมาหนองคายนะครับเขาจะมีคำเก่าของชาวหนองคายเข้ามาเยือนนะครับเช้าเลือดแปลง
สวัสดีครับขอบคุณมากครับผมเที่ยวไปชิมไปเที่ยวไปชิมไปเที่ยวไปชิมไปยกขยี้ตี 4:40